วัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรายการของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 7.25 MHz เวลา 10:00 น. ถึง 10:30 น. โดยประมาณและทางช่อง YouTube ชื่อช่อง NU Radio วันนี้ดิฉันดร.นิพัทรอิมสินจากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วิทยาศาสตร์บ้านเรามักจะจัดช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีแต่ที่ประเทศฝรั่งเศส La Fédération จะจัดช่วงเดือนตุลาคมโดยในปีนี้จะจัดตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่14ตุลาคมวันนี้ดิฉันก็เลยจะขอเกาะกระแสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของบ้านเราด้วยการชวนท่านผู้ฟังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสว่ามีใครบ้างและแต่ละคนมีความเก่งในด้านใดกันบ้างท่านผู้ฟังคะวิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียกกันในภาษาฝรั่งเศสว่าลาซิองส์ถือว่าเป็นองค์ความรู้เชิงประจักษ์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกและจักรวาลวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสังเกตอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงวิทยาศาสตร์น่าจะเริ่มต้นมาจากการสังเกตธรรมชาติในโลกและจักรวาลตั้งแต่ยุคโบราณจากหลักฐานที่อ้างอิงได้บ่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรานั้นพยายามแสวงหาคำตอบและคำอธิบายเกี่ยวกับโลกที่เราอาศัยอยู่เช่นรูปร่างลักษณะภายนอกของโลกการโคจรรอบโลกปรากฏการณ์ต่างๆของโลกรวมถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆว่าเป็นเช่นไรกันบ้างการพยายามแสวงหาคำตอบเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณในยุคนี้จะมีนักปรัชญาธรรมชาติชาวกรีกอย่างทาเลสและอริสโตเติลซึ่งเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์ในยุคนี้เลยค่ะการแสวงหาคำตอบต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์กลศาสตร์ฟิสิกส์และต่อมาอำนาจทางอารยธรรมและความรุ่งเรืองของกรีกในยุคราวศตวรรษที่3ได้เสื่อมถอยลงจึงเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจากกรุงเอเธนไปสู่กรุงอเล็กซานเดรียและยุโรปค่ะท่านผู้ฟังคะวิทยาศาสตร์ในช่วงยุคกลางหรือยุคโมยานาชระหว่างศตวรรษที่9ถึง11นั้นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกจดบันทึกไว้ได้ถูกเปลี่ยนจากภาษากรีกเป็นภาษาอาหรับแต่หลังจากศตวรรษที่11เป็นต้นมาองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกถ่ายทอดเป็นภาษาอาหรับนั้นได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินค่ะและบางส่วนถูกแปลเป็นภาษาฮิบรูด้วยค่ะต่อมาในศตวรรษที่15ได้มีการเดินเรือเพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ซึ่งการเดินเรือในยุคนั้นทำให้มีการค้นพบแผ่นดินและทวีปใหม่ๆเกิดขึ้นและในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคกลางหรือโมยานาชกับยุคปฏิรูปฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์หรือว่าในยุคศตวรรษที่16ก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจนมาถึงในยุคปัจจุบันอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีนิโคลัสซึ่งหากเราอ่านประวัติของเขาจะพบว่าเขาได้สมญานามว่าเป็นบุรุษแห่งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะบุคคลที่มีความสามารถหลากหลายอาทิสถาปนิกนักดนตรีนักกายวิภาคศาสตร์นักประดิษฐ์วิศวกรประติมากรนักเรขาคณิตนักวาดภาพนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะท่านผู้ฟังคะว่ากันว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็นอย่างในยุคปัจจุบันนั้นเริ่มต้นมาเมื่อต้นศตวรรษที่17นี่เองค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์อย่างเช่นกาลิเลโอเป็นนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และวิศวกรชาวอิตาลีซึ่งเขาถูกผู้คนเรียกขานกันในยุคนั้นว่าเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ผลงานของกาลิเลโอมีมากมายผลงานที่โดดเด่นเช่นการพัฒนาเทคนิคของกล้องโทรทัศน์และผลสังเกตการทางดาราศาสตร์ที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์ที่พัฒนามากขึ้นกาลิเลโอได้รับก
กันขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่บิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่บิดาแห่งวิทยาศาสตร์และบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่นอกจากกาลิเลโอแล้วในยุคนั้นยังมีเคปเลอร์นักดาราศาสตร์นักโหราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ที่มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์เพราะว่าเขาค้นพบกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์เป็นต้นท่านผู้ฟังคะหากเราศึกษาประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์แล้วเราจะเห็นว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในระหว่างศตวรรษที่17ถึง18นั้นถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่เป็นรากฐานทางวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันเลยทีเดียวและตั้งแต่ศตวรรษที่19เป็นต้นมาความก้าวหน้าและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและขยายไปยังทุกสาขาวิชาการค้นคว้าทดลองการค้นพบประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายศตวรรษที่20เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคปฏิวัติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกือบทุกสาขามีการค้นพบเอ็กซเรย์การค้นพบกัมมันตภาพรังสีการค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถือเป็นรากฐานที่ทำให้มนุษย์ขึ้นสู่อวกาศได้ทั้งสิ้นเลยค่ะท่านผู้ฟังคะเราฟังประวัติของวิทยาศาสตร์กันมาแล้วทีนี้เรามารู้จักนักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวฝรั่งเศสกันบ้างนะคะโดยคนแรกที่เราควรจะต้องรู้จักคือมาเรียกูรีมาเรียกูรีเป็นนักฟิสิกส์และนักเคมีชาวโปแลนด์ซึ่งต่อมาเขาได้อยู่ในประเทศฝรั่งเศสจนกลายเป็นพลเมืองของฝรั่งเศสไปเขาเป็นผู้ที่บุกเบิกงานวิจัยด้านกัมมันตภาพรังสีเป็นผู้ที่ค้นพบธาตุเรเดียมที่ใช้รักษาโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุทำให้คนตายเป็นอันดับหนึ่งมาทุกยุคทุกสมัยมาเรียกูรีเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้รางวัลโนเบลและเป็นคนแรกและเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ได้รางวัลโนเบล2ครั้งมาเรียกูรีเป็นเพียงคนเดียวที่ได้รางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์2สาขาเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดและได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลกแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องการเงินและถูกกีดกันจากการศึกษาจากการทำงานเพียงเพราะว่ามาเรียเป็นผู้หญิงนั้นมาเคยกลัวเคยก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะได้ต่อสู้ดิ้นรนจนทำงานส่งพี่สาวเธอเรียนจนจบแล้วพี่สาวก็ได้กลับมาทำงานส่งให้เธอเรียนด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ที่กรุงปารีสตามที่เธอตั้งใจมาเคยกลัวเคยเริ่มค้นคว้าด้านกัมมันตภาพรังสีร่วมกับสามีคือเพียร์กลัวเคยจนค้นพบว่ามีพลังงานถูกปล่อยออกมาจากแร่พิตเบนและได้พยายามแยกธาตุใหม่ออกมาจากแร่พิตเบนหลังจากใช้เวลาค้นคว้าราว7ปีเธอก็สามารถแยกธาตุใหม่ที่เธอเรียกว่าเรเดียมได้สำเร็จผลงานชิ้นนี้ทำให้มาเคยและสามีได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์หลังจากที่เพียร์สามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาเคยกูเคก็ยังคงมุ่งมั่นค้นคว้าต่อไปโดยมุ่งไปที่การใช้ประโยชน์ของเรเดียมในทางการแพทย์จนเธอได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่2ในสาขาเคมีแต่ว่าเมื่อเกิดสงครามโรคครั้งที่1มาเรียกูรีก็ได้ตั้งหน่วยเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ตระเวนรักษาทหารที่บาดเจ็บตามที่ต่างๆหลังสงครามมาเรียกูรีได้กลับมาทำงานวิจัยอีกครั้งแต่ผลกระทบจากการที่เธอได้สัมผัสกับรังสีของเรเดียมเป็นเวลานานทำให้ไขกระดูกของเธอถูกทำลายและเสียชีวิตลงการค้นพบที่ช่วยชีวิตผู้คนได้จำนวนมากแต่กลับต้องแลกด้วยชีวิตของเธอเองนะคะสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนที่2ที่เราควรจะรู้จักเพราะว่าเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือหลุยส์ปาสเตอร์หลุยส์ปาสเตอร์เป็นนักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสเขาทำงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาหลายแห่งค่ะเป็นคนที่ค้นพบการเน่าเสียของอาหารนั้นเกิดจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เขาเรียกว่าจุลินทรีย์ปาสเตอร์พบว่าจุลินทรีย์ส่งผลเสียมากมายทำให้เขาตัดสินใจค้นคว้าเกี่ยวกับจุลินทรีย์อย่างต่อเนื่องจนการค้นพบวิธีฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี pasteurize การค้นพบนี้ทำให้สาขาวิชาจุลชีววิทยาโดดเด่นก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาปาสเตอร์ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์และได้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรงที่สุดในตอนนั้นนั่นก็คือโรคแอนแทรกซ์ได้สำเร็จตามมาด้วยการค้นคว้าหาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรคในไก่
แต่ว่าการค้นพบวัคซีนที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากที่สุดนั่นคือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ทำให้คนตายมากไปพอสมควรและจากการค้นพบวัคซีนนี้ทำให้การค้นพบวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆเกิดขึ้นอีกมากมายเช่นอหิวาตกโรควัณโรคและโรคคอตีบซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นอย่างมากในปีค.ศ. 1888ปาสเตอร์ได้ก่อตั้งสถาบันปาสเตอร์หรือ Institut Pasteur ขึ้นที่กรุงปารีสจากนั้นสถาบันปาสเตอร์ก็ได้ก่อตั้งขึ้นในอีกหลายแห่งในประเทศต่างๆทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าที่ไทยเราใช้ชื่อว่าอะไรที่ไทยเราใช้ชื่อว่าสถานสาวพานนั่นเองค่ะแรกเริ่มเดิมทีสถานสาวพานนั้นตั้งขึ้นในปีค.ศ. 2456ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าโดยใช้ชื่อว่าปาสตูระสภาต่อมาในปีพ.ศ. 2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อปาสตูระสภาเป็นสถานปาสเตอร์ตามชื่อของหลุยส์ปาสเตอร์ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าได้พระราชทานที่ดินแห่งใหม่ให้สร้างสถาบันปาสเตอร์นะคะและในปีพ.ศ. 2465พระองค์ได้พระราชทานนามสถานที่แห่งใหม่นี้ว่าสถานสาวพาค่ะสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนที่3ที่เราควรจะรู้จักคืออเครเน่เดกัตอเครเน่เดกัตเป็นนักปรัชญาและนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์ที่เชื่อมั่นว่าตรรกะและวิธีพิสูจน์ของคณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงและเป็นกุญแจไขความลึกลับต่างๆได้เครเน่เดกัตเป็นเจ้าของความคิดและวาทะอันโด่งดังเพราะฉันคิดฉันจึงมีอยู่ I think therefore I am หรือ Je pense donc je suis ผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เดกัตคือการสร้างวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ซึ่งได้มาจากการรวมพีชคณิตกับเรขาคณิตเข้าด้วยกันทั้งที่ในอดีตแล้วนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายเชื่อว่าทั้งสองรายวิชานี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยซึ่งการทำงานของเขาทำให้วิชาทั้งสองนี้ได้พัฒนาซึ่งกันและกันมาจนถึงทุกวันนี้เครเน่เดกัตจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์เลยค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับนักวิทยาศาสตร์คนที่4ที่น่าสนใจที่เราควรจะรู้จักคืออองตวนลาวัสเชองตวนลาวัสเชเป็นนักเคมีคนสำคัญชาวฝรั่งเศสผู้ที่มีผลงานที่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิวัติด้านเคมีในยุคศตวรรษที่18เลยทีเดียวค่ะผลงานสำคัญขององตวนได้แก่การค้นพบทฤษฎีการเผาไหม้ที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนกับเชื้อเพลิงเขาเป็นคนตั้งชื่อก๊าซออกซิเจนและก๊าซไฮโดรเจนเป็นผู้พัฒนาผู้ผลิตดินปืนและการใช้ดินประสิวในการเกษตรของฝรั่งเศสองตวนมีผลงานสำคัญมากมายจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งเคมีสมัยใหม่เลยค่ะนอกจากงานด้านวิทยาศาสตร์แล้วองตวนก็ยังศึกษากฎหมายและการเมืองจนได้เป็นเนติบัณฑิตเขาได้เป็นเจ้าพนักงานเก็บภาษีอากรซึ่งเขาก็ได้ปรับปรุงระบบภาษีอากรและการคลังพร้อมกับพัฒนาหน่วยวัดในระบบเมตริกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศฝรั่งเศสท่านผู้ฟังคะนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสคนต่อไปที่มีชื่อเสียงมากอีกคนหนึ่งคือบลาส ปาสคาลบลาส ปาสคาลเป็นนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาคนสำคัญของฝรั่งเศสผู้ที่มีผลงานสำคัญมากมายหลายด้านเขาเป็นหนึ่งในคนที่วางแนวคิดพื้นฐานของวิชาความน่าจะเป็นเขาเป็นผู้ที่ศึกษาและนำเสนอตารางสัมประสิทธิ์ทวินามหรือที่เรียกว่าสามเหลี่ยมปาสคาลและยังเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องคิดเลขเครื่องแรกของโลกที่ใช้งานได้จริงโดยใช้ระบบกลไกแบบฟันเฟืองปาสคาลสนใจศึกษาเรื่องพลศาสตร์ของไหลและเป็นผู้คิดค้นกฎของปาสคาลอันเป็นหลักการสำคัญที่นำไปสู่การประดิษฐ์แม่แรงและเครื่องอัดไฮดริกนอกจากนี้เขายังศึกษาทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศและสุญญากาศอีกด้วยค่ะปาสคาลถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอีกคนหนึ่ง
ผลงานสำคัญด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ของเขาส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เขายังเป็นวัยรุ่นและอายุยังน้อยพอเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็หันไปสนใจศึกษาด้านศาสนาและปรัชญาและสร้างผลงานสำคัญด้านความคิดทางศาสนาและความคิดเชิงปรัชญาผ่านทางงานเขียนหลายชิ้นผลงานชิ้นที่โดดเด่นมากที่สุดได้แก่ลาเลตโพแวงเซียนและเลปองเซ่ซึ่งได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อผู้คนในวงกว้างท่านผู้ฟังคะนักวิทยาศาสตร์คนถัดมาที่เราควรรู้จักคือเพียร์เดอแฟกมาเพียร์เดอแฟกมาเป็นนักกฎหมายแต่ว่าชอบศึกษาค้นคว้าคณิตศาสตร์ค่ะเขาเป็นผู้พัฒนาทฤษฎีพื้นฐานที่นำไปสู่การค้นพบวิชาแคลคูลัสเขามีผลงานโดดเด่นในเรื่องทฤษฎีจำนวนเรขาคณิตวิเคราะห์ความน่าจะเป็นรวมไปถึงเรื่องคุณสมบัติของแสงแฟกมาเริ่มบุกเบิกวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับเครเน่เดกัตผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์นะคะเซมาเป็นผู้ค้นพบวิธีการต้นแบบของการหาจุดสูงสุดจุดต่ำสุดและเส้นสัมผัสของเส้นโค้งซึ่งคล้ายกับในรายวิชาแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์แฟกมาเป็นคนแรกที่หาค่าอินทริกันของฟังก์ชันกำลังวิธีการของเขาสามารถลดการหาค่าเป็นผลรวมของอนุกรมเรขาคณิตซึ่งช่วยให้ไอแซคนิวตันและท็อกฟริตไลฟ์นิพัฒนาวิชาแคลคูลัสได้สำเร็จท่านผู้ฟังคะนักวิทยาศาสตร์คนต่อไปที่ผลงานของเขาสร้างชื่อเสียงให้เป็นอย่างมากนั่นคือลุยส์เดอบรอกลีลุยส์เดอบรอกลีเป็นนักฟิสิกส์คนสำคัญของชาวฝรั่งเศสเขาเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนากลศาสตร์ควอนตัมเป็นผู้ค้นพบธรรมชาติคลื่นของอิเล็กตรอนและเสนอว่าสสารทั้งหมดมีคุณสมบัติของคลื่นที่เรียกว่าทวิภาคของคลื่นอนุภาคซึ่งต่อมาได้กลายเป็นแกนกลางของทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีคลื่นนำร่องที่คิดค้นโดยบรอกลีได้ถูกนำไปคิดค้นต่อยอดโดยแอ็กวานชโรดิงเกอร์ผู้ที่คิดสูตรกลศาสตร์คลื่นที่เรียกว่าสมการชโรดิงเกอร์ซึ่งได้ปฏิวัติเรื่องของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นอย่างมากบรอกลีได้เสนอผลงานการคิดค้นเรื่องนี้ในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของเขาแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนทดลองและยืนยันการค้นพบของเขาทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เลยค่ะนักวิทยาศาสตร์คนที่8นะที่เราควรรู้จักคืออองเดรมาเคอองแปร์อองเดรมาคีอองแปร์นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขาเป็นผู้ที่ค้นพบและพัฒนาทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเขาทำการทดลองจนค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กที่ถูกสร้างขึ้นกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำซึ่งนำไปสู่การคิดค้นกฎของแอมแปร์และกฎมือขวาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าก่อนหน้าที่จะศึกษาเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้านั้นอองแปร์ได้สนใจศึกษาหลายด้านทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์รวมทั้งวิชาเคมีที่เขาสนใจเป็นพิเศษนั่นด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะหากเราศึกษาประวัติของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้จะพบว่าทุกท่านต้องใช้ความเพียรพยายามกันอย่างมากกว่าที่ผลงานทางวิจัยหรือการคิดค้นจะได้รับการพิสูจน์หรือบางทีผลงานของเขาก็อาจจะต่อยอดให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ในอนาคตและที่สำคัญแต่ละท่านยังมีความสามารถอย่างหลากหลายไม่ได้เก่งแต่เฉพาะวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะบางคนเก่งด้านอักษรศาสตร์นิติศาสตร์หรืออื่นๆด้วยเช่นกันทุกสิ่งทุกอย่างต้องสังเกตลงมือทำเพียรพยายามจึงจะประสบความสำเร็จนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันและรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ